ประวัติโนยุนซอนักแสดงหญิงชาวเกาหลีใต้โนยุนซอเกิดเมื่อวันที่25มกราคมปีคริสตศักราช2000หรือตรงกับปีพุทธศักราช2543เธอเกิดที่ย่านซงพากรุงโซลจบมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรวิจิตรศิลป์จากโรงเรียนสอนศิลปะซอนฮวาจากนั้นก็เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวาในสาขาเดียวกันเธอเรียนด้านศิลปะเพราะชอบวาดภาพมาตั้งแต่วัยเด็กและยังมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นนักแสดงโนยุนอาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนางแบบให้กับแบรนด์เครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งตั้งแต่ปี2018จากนั้นเธอก็มีโอกาสเดบิวต์เป็นนักแสดงโดยอยู่ภายใต้การดูแลของสังกัด MAA Entertainment โนยุนอาเริ่มมีผลงานซีรีส์เรื่องแรกจากซีรีส์เรื่อง Awabu ในปี2022เรื่องนี้เธอแสดงเป็นวัยรุ่นที่พลาดพลั้งตั้งท้องตั้งแต่วัยเรียนแม้จะรับบทหนักและเป็นการแสดงเรื่องแรกแต่เธอก็แสดงได้ดีมากๆและในปีเดียวกันนั้นเธอก็ยังมีผลงานภาพยนตร์ 20th Century Girl เรื่องนี้เธอรับบทเป็นเพื่อนนางเอกในเรื่องยังต้องป่วยเป็นโรคหัวใจและชอบผู้ชายคนเดียวกันกับนางเอกด้วยในปี2003เธอก็มีผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดนั่นก็คือเรื่อง Romance ฉบับเร่งรัด Catch Cause in Romance โดยรับบทเป็นนำแพอีเด็กกำพร้าที่เติบโตด้วยการเลี้ยงดูของน้าสาวเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับชีวิตวัยเรียนที่ต้องกวดวิชาเข้ามหาวิทยาลัยแม้โนยุนซอจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ในวงการบันเทิงมีผลงานออกมาเพียงไม่กี่เรื่องแต่ทุกเรื่องเธอแสดงได้สมบทบาทเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่น่าจับตามองสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและฝากติดตามผลงานของโนยุนซอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ